อนนี้ค่ะแพทอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะบริเวณชั้น4ในโซนของฟู้ดพลาซ่าค่ะสำหรับร้านนี้ค่ะแพทจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาโดดเด่นเรื่องข้าวมันไก่การันตีความอร่อยถึง40ปีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอคะอยากให้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของบุญตงกี่หน่อยค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของร้านด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับบุญตงกี่เป็นร้านข้าวมันไก่นะฮะสไตล์สิงคโปร์นะฮะสไตล์ไหหลำจุดเด่นของไก่เราเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่เราจะใช้ไก่ที่มีคุณภาพดีนะครับผมในการผลิตแล้วก็เม็ดข้าวมันนี่ก็จะร่วนคือทานเข้ากันยังไงก็อร่อยบอกเลยว่าแพรจะชอบตัวเนื้อไก่ของเขามากคือหั่นมาเนี่ยชิ้นแบบเต็มๆเลยนะชิ้นใหญ่มากเลยทำไมถึงต้องชิ้นเท่านี้ล่ะคะคือไก่ชิ้นเล็กๆเนี่ยนะฮะสัมผัสเนื้อไก่ได้ไม่เต็มที่เวลาเคี้ยวเข้าไปในปากมันจะไม่ค่อยจุยครับผมส่วนใหญ่ที่เราเห็นข้าวมันไก่ทั่วไปคือเป็นแบนใช้มีดตบของเราจะไม่ตบก็คือจะสับทางที่ขึ้นมาน็อกน้ำเลยใช่ครับจะทำให้ไก่เนี่ยนะฮะนุ่มอร่อยแล้วนี่คืออะไรเอ่ยคือเป็นตะเกียงที่แบบถูแล้วจินนี่จะออกมาไหมคะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นน้ำราดไก่เป็นซีอิ๊วราดไก่ซีอิ๊วราดไก่ใช่ครับเป็นซีอิ๊วราดไก่สูตรเฉพาะของบุญตงกี่ต้องมีซีอิ๊วราดไก่เพื่อให้เนื้อไก่มันอร่อยขึ้นนะครับผมข้าวมันไก่ของเราเนี่ยมีไซส์อะไรบ้างคะตัวไก่เนี่ยจะมีตั้งแต่ไซส์ XS นะฮะ XS ก็คือทานท่านเดียวเป็นซิงเกิลพอชั่นนะครับผมต่อไปก็เป็นไซส์ S ฮะไซส์ S ก็คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น for two person นะฮะแล้วก็จะเป็น half chicken half chicken คือไก่ครึ่งตัวใช่ครับแล้วก็จะเป็นโฮชิเก้นคือไก่ทั้งตัวและแน่นอนค่ะไก่ดีไปแล้วก็ต้องนี่ข้าวมันใช่ครับความพิเศษของข้าวมันของบุญตงกี่เนี่ยนะฮะเราจะใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100% นะฮะการมีวิธีการหุงการผลิตขึ้นมาเนี่ยจะมีสูตรเฉพาะของทางร้านมันจะทำให้ข้าวเนี่ยหอมนะฮะมีเท็กเจอร์ที่ดีแล้วก็เรียงเม็ดกันสวยนะครับผมข้าวจะไม่ค่อยแตกขัดน้ำจิ้มแน่นอนว่าข้าวมันไก่น้ำจิ้มต้องเด็ดน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มจะมีสามแบบนะครับผมจะมีน้ำจิ้มพริกนะฮะน้ำจิ้มขิงแล้วก็ซีอิ๊วดำใช่ครับผมสามารถเลือกทานได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับผมคีบไก่มาจิ้มกับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะมิกซ์กันก็ได้ซึ่งก็จะเป็นในสไตล์ของสิงคโปร์ใช่ครับผมจะเป็นสไตล์สิงคโปร์เราพูดถึงข้าวมันไก่ไปแล้วเรามาพูดถึงเมนูอื่นๆบ้างค่ะครับผมจานนี้นะครับผมจะเป็นผักขมจีนกับไข่3อย่างเป็นอาหารกวางตุ้งความพิเศษของมันจะอยู่ที่ตัวผักเนี่ยจะเป็นออร์แกนิก 100% แล้วก็จะใช้ไข่ที่มีคุณภาพดีนะครับผมในการทำจะมีไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่ไก่อะไรเงี้ยครับผมไข่ที่ว่านี่คือทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นไข่ไก่สดตรา CP ค่ะเพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของคุณภาพเนาะและที่สำคัญค่ะไข่ไก่ของ CP เนี่ยเขาได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษทำให้ไข่เนี่ยมีความสดกว่าไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่สายพันธุ์ทั่วไปค่ะนี่เลยได้มาเป็นจานนี้เลยแล้วถัดมาเลยค่ะจานนี้นะครับจะเป็นซุปหัวไชเท้าครับผมนะครับตุ๋นกับกระดูกหมูขาไก่นะฮะค่ะอีกเหมือนกันครับผมเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันครับผมกินข้าวมันไก่สดกับน้ำซุปร้อนๆนะคะเข้ากันมากๆแล้วถัดมานี่เป็นเมนูที่แพชื่นชอบมากเลยครับตัวนี้จะเป็นเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับผมตัวนี้จะใช้เป็นเต้าหู้คินุนะฮะผม 100% คลุกเคล้ากับแป้งสูตรบุญตงกี่เมนูสุดท้ายค่ะครับผมตัวนี้จะเป็นถั่วแขกผัดหมูสับนะครับผมตัวนี้จะเป็นเมนูชูโรงเลยจะเป็นเมนูที่ลูกค้าค่อนข้างสั่งทานเยอะนะฮะจะใช้ถั่วแขกที่เป็นออร์แกนิกเหมือนกันครับผมใช้ผัดกับหมูสับนะครับผมกานาชัยเป็นซอสเฉพาะสูตรของทางร้านอีกเช่นเคยครับผมรสชาติจะให้ประมาณไหนคะรสชาติจะออกไปทางเค็มหวานมันได้ความหวานของตัวถั่วแขกกับซอสนะครับผมก็จะเข้ากันครับผมแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านคะอยากตามแพรไปกินข้าวมันไก่อร่อยอร่อยสามารถตามมาได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะครับผมสำหรับที่นี่นะครับผมเป็นบุญตงกี่นะฮะสาขาสยามพารากอนนะครับตั้งอยู่ชั้น4บริการ Delivery นะครับผมสามารถสั่งได้ในแอปพลิเคชัน Delivery ทั่วไปได้เลยครับผมบุญตงกี่นี่มีทั้งหมดกี่สาขาคะตอนนี้มี18สาขาแล้วครับแล้วสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่ไหนบ้างคะครับผมเข้าไปที่แฟนเพจนะฮะบุญตงกี่ Thailand สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฟอร์มมากๆเลยนะคะนะฮะผมขอบคุณครับผู้ชมชอบกินข้าวมันไก่ไหมคะถ้าชอบกินข้าวมันไก่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะมีน้ำใจมีอารมณ์ขันแล้วก็มีจินตนาการสูงด้วยค่ะพอเขาบอกว่าคนสิงคโปร์อะค่ะจะชอบกินไก่ที่มีความจุยซี่ค่ะแล้วก็จะได้ความเค็มจากน้ำซอสราดด้วยค่ะ
ตัวไก่อะค่ะเขานำไปหมักให้รสชาติเนี่ยได้ที่ค่ะเขาจะมีความนุ่มค่ะมีความฉ่ำยิ่งพอราดน้ำลงไปค่ะยิ่งทำให้ตัวเนื้อไก่อะค่ะจะออกรสชาติเค็มๆนิดๆค่ะแต่ว่ายังคงความจุยซี่อยู่ค่ะและยังตัวข้าวค่ะคือข้าวเนี่ยเขามีความนุ่มค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นเม็ดอยู่ค่ะพอกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากินไข่กันบ้างดีกว่าค่ะรสชาติกำลังพอดิบพอดีค่ะแล้วผักขมเขาก็มีความนุ่มค่ะเต้าหู้เขาจะมีความนุ่มนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวด้านนอกเนี่ยเขาจะนำไปทอดจนกรอบนะคะแล้วก็นำไปคั่วกับพริกเกลือค่ะซึ่งทำให้ได้รสชาติของความเค็มเล็กๆนะคะมีความเผ็ดปลายลิ้นหน่อยๆค่ะ